สวัสดีครับตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 154อาจารย์ครับเพื่อนที่ทํางานผมเป็นแรงงานต่างด้าวแต่มีมาตรา33ส่งมา2ปีแล้วครับแล้วก็เมียคลอดลูกถามว่าจะได้เงินค่าคลอดไหมครับแต่เมียต่างด้าวแค่ลงทะเบียนไม่มีบัตรอะไรถ้าได้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับในเรื่องของหลักฐานเนี่ยผมจะขอพูดคร่าวๆเ,เ,เฉพาะหลักฐานที่สําคัญสาคัญนะครับเพราะบางทีในเรื่องของหลักฐานเอกสารบางอย่างเนี่ย ประกันสังคมเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการหรืออาจจะเพิ่มอาจจะลดเอกสารบางอย่างตอนไหนก็ได้นะครับดังนั้นเอาเฉพาะที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่ผมบอกเนี่ยก็สามารถโทรไปสอบถามที่ประกันสังคมได้นะครับว่าถ้าจะให้สะดวกเนี่ยควรเพิ่มอะไรบ้างนะครับผู้ประกันตนเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาแล้ว สองปีดังนั้นครับสิทธิประโยชน์ต่างๆของเขาเนี่ยเกิดขึ้นครบถ้วนแล้วรวมไปถึงกรณีคลอดบุตรด,ด้วยครับแต่เนื่องด้วยเป็นผู้ประกันตนฝ่ายชายจึงไม่สามารถที่จะคลอดบุตรเองได้ครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเบิกค่าคลอดให้กับภริยาหรือว่าหญิงอื่นที่อยู่กินด้วยกันฉันภริยานะครับค่าคลอดคืออะไรครับค่าคลอดเนี่ยก็คือเงินที่จ่ายให้ เมื่อมีการคลอดนะครับซึ่งการจ่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะจ่ายมาให้ก่อนเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในตอนที่คลอดนะครับแต่จะจ่ายให้หลังจากที่มีหลักฐานยืนยันว่าบุตรได้เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นหลักฐานที่สำคัญข้อแรกครับก็คือสูติบัตรหรือว่าใบเกิดของลูกหลักฐานการเกิดของลูกนะครับต้องมีนะครับหลักฐานที่สองครับ สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นฝ่ายชายไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวหรือคนไทยก็แล้วแต่ครับนั่นก็คือทะเบียนสมรสครับมีทะเบียนสมรสหรือไม่ถ้ามีทะเบียนสมรสก็ถ่ายสำเนาแนบไปด้วยครับแต่ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสครับจะต้องทำหนังสือ เป็นหนังสือรับรองนะครับการอยู่กินฉันสามีภริยาอย่างเปิดเผยกับหญิงที่เป็นมารดาของบุตรนะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องไม่ติดทะเบียนสมรสกับใครนะครับคือจะต้องโสดทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ทําหนังสือนี้ขึ้นมาได้โดยที่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับก็สามารถมาใช้เป็นหลักฐานการประกอบ การเบิกได้นะครับหลักฐานอื่นๆก็อย่างเช่นหลักฐานการยืนยันว่าเป็นตัวเรานะครับถ้าเป็นคนไทยก็สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนถ้าเป็นต่างด้าวก็เอกสารหรือว่าบัตรที่ใช้แทนเป็นบัตรประจําตัวประชาชนเวลาที่อยู่ในประเทศไทยก็สำเนาไปด้วยนะครับแล้วก็ผมอ่านดูในเว็บไซต์ของสํานักง,งานประกันสังคมล่าสุดเนี่ยเขามีอีกข้อนึงนะครับก็คือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับ ยังไงในเรื่องของสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเนี่ยถ้ามีนะครับก็ควรที่จะแน่เพราะว่าเหมือนกับว่าประกันสังคมเนี่ยเขาพยายามที่จะให้ใช้สมุดบัญชีเพราะมันเป็นวิธีที่สะดวกนะครับเมื่อมีการอนุมัติแล้วเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีเลยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่ายังใช้วิธีอื่นได้หรือไม่เพราะในเว็บไซต์ประกันสังคมที่เขาเอาวิธีปฏิบัติมาลงไว้เนี่ยเขาไม่ได้บอกวิธีอื่นไว้เลยเขา ใส่มาเป็นหลักฐานเลยว่าสมุดบัญชีเงินฝากนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับหลักฐานบางอย่างเนี่ยมันเป็นวิธีการปฏิบัติของประกันสังคมเขาอาจจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือหลักฐานที่ผมบอกว่าสําคัญนะครับใบเกิดนะครับสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นสามีภริยากันนะครับหรือเป็นหนังสือรับรองว่าอยู่กินฉันสามีภริยาอันนี้คือสําคัญมากมาก นะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ครับขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ